ตัวเนี้ยไปสร้างเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อไปต่อต้านเชื้อในสัตว์ม้ามอาจจะปล่อยเลือดเก็บไว้เข้าสู่กระแสเลือดระหว่างภาวะขับขันนะฮะอันนี้ก็คือม้ามเพราะฉะนั้นสำคัญก็คือเก็บธาตุเหล็กแล้วก็จะสร้างภูมิคุ้มกันให้เรานั้นจะไม่สำคัญได้ไงนั่นดีผมบอกนั้นจีนจึงให้ความสำคัญจีนก็จะสำคัญกับม้ามมากใช่ไหมม้ามมากใช่ครับกระเพาะม้ามนี่จำเป็นที่สุดถ้าตามหลักก็มันเป็นธาตุดินเลยอันนี้ก็ให้เห็นว่านี่ครับโอ้โหนี่เป็นมดลูกใช่ไหมครับเห็นไหมเพลวิกลิมโนดตัวท่อน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองก็มาหล่อเลี้ยงมาช่วยป้องกันมากป้องกันเชื้อที่ติดอยู่ในมดลูกเราเห็นไหมเรามีกระบวนการที่คือค่ายทหารมาช่วยดูแลเราลูกอ่อนนะเห็นไหมทุกที่เลยเห็นไหมนี่แล้วก็แทรกไปทั่วทุกร่างกายไหมครับตามแขนตามอะไรเห็นไหมอันนี้ก็เห็นตรงขาหนีบนี่ไงนี่เหลืองเหลืองเนี่ยเนี่ยที่ปมปมเนี่ยแล้วถ้าติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานติดเชื้อช่องคลอดปั๊บก็จะเกิดการอักเสบที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณขาหนีบไงเช่นที่คนเป็นไขดันบวมมันจะบวมขึ้นมาเลยจริงก็ไขดันบวมได้นะครับการที่กดมันแรงๆก็ไม่ได้ใช่ไหมจ๊ะกดแรงคือกดมันก็ต้องพอเหมาะไงแรงไฟมันก็ทำให้อักเสบได้ใช่ไหมทุกอย่างแหละมันต้องอยู่ในความพอดีคุณไม่ใช่ตะบี้ตะบันเห็นมันตึงแล้วเอาใหญ่โอ้ไปใส่กันไม่ได้ทำไมอาจารย์ถามเวลากดอาจารย์ต้องถามคนไข้เป็นไงครับเป็นไงครับหนักไปไหมแรงไปไหมเราต้องให้ดีเฟนซ์แมคคานิซึมของเขาเนี่ยเป็นตัวบอกเราให้เขามันมีร่างกายเรามีตัวปกป้องถ้าแรงไปเจ็บไปเขาก็ต้องมีปฏิกิริยาถูกไหมเราต้องใช้ดีเฟนซ์ใช้แมคคานิซึมหรือกลไกตัวนี้เป็นตัวเพราะฉะนั้นเราทำเนี่ยมันจะไม่พลาดมันจะไม่ทำให้เขาบาดเจ็บแต่ถ้าคุณทำคุณใส่เลยใส่เลยคุณไม่ปูเขาเลยนะทำร้ายเขาเท่าไหร่เนี่ยเขาบาดเจ็บ6เดือนมาทุกทรมานวันนี้มาเหมือนกับได้ชีวิตใหม่แล้วแกน้ำตาไหลเลยค่ะแกเล่าให้ฟังเห็นไหมตอนที่อาจารย์มาพักเบรกกินข้าวแกเล่าให้ฟังแกบอกว่าที่เขาทำอ่ะคือมันผิดกับของเราเลยต่างคนละเรื่องฟ้ากับเหวเลยเห็นไหมคือล่าสมนักกับการเจริญชาติมันเห็นไหมนี่ก็เป็นเส้นคือมันกระแทกอันนี้เป็นต่อมน้ำเหลืองครับแล้วเวลาที่เราตรวจเรื่องการติดเชื้อเราจะตรวจตามขาหนีบตามคอโอ้ยเป็นไงมีปมมีอะไรไหมมันบวมไหมถ้ามันโตลึกขึ้นอาจจะเป็นน้ำเหลืองมีสัญญาณของการติดเชื้อรุนแรงอาจจะเป็นทีบีไวรัสหรืออาจจะเป็นมะเร็งนี่ไงเขาถึงตรวจท่อน้ำเหลืองไอ้ต่อมน้ำเหลืองเพื่อที่จะดูสัญญาณเพราะทหารตรงนี้จะต้องต่อสู้ถูกไหมตามธรรมชาติอาจารย์สอนตอนไหน4 โมงค่ะเออโอเค